ไรนะกำลังจะยังไงแต่ร่างกายเป็นยังไงอ๋อออกกำลังกายครับช่วงนี้ออกกำลังกายเยอะมากออกกำลังกายต้องออกกำลังกายมาจากข้างในดูแลสุขภาพจากข้างในทั้งเรื่องอาหารด้วยไม่มีซิกแพคด้วยตอนนี้ใช่ครับโอ้คุมเยอะครับกินอาหารแบบว่าคลีนเยอะแล้วก็ออกกำลังกายอาทิตย์ละ4วัน 3-4 วันเป็นไงบ้างคะตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างคือผอมตอนนี้โอเคแล้วแต่อยากได้กล้ามให้มันชัดๆแต่ก็ต้องใช้เวลาแป๊บนึงอะครับอยากได้กี่แผงครับ6 7 8 9 10 20เอาแค่12แล้วกันนะโอ้เอาแบบแค่มันดูลีนดูผอมก็โอเคแล้วตอนนี้ก็จะมีวินัยเต็มที่ครับจริงจังมากี่เดือนแล้วก็จริงจังแบบฟิตมากๆเนี่ยฮะประมาณ2เรื่องอาหารเนี่ยหนักมากก็คือไม่กินน้ำมันเลยไม่กินน้ำตาลก็กินแต่ข้าวจืดๆแล้วโค้ดก็โหดด้วยอันนี้ทำไงก็จะเป็นจังหวะต่อมามีแรงเนี่ยจริงๆแล้วก็มีแรงปกติฮะเพราะเรากินแป้งปกติเราแค่ลดพวกไขมันอะไรเงี้ยมันมีรูปไหมบางคนพอลดแล้วมันจะพุ่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ฮะอันนี้เราลดแบบถูกต้องก็คือออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็อาหารคือเรากินเท่าเดิมนะกินเยอะด้วยแต่ว่าแค่ไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลมันก็ไม่อ้วนแล้วมันก็ลงมาเรื่อยๆแล้วมันเห็นผลหรือเปล่าพอเราเห็นผลฮะภายในเดือนนึงเนี่ยผมไม่กินน้ำมันนะพวกน้ำมันผัดข้าวอย่างเงี้ยไม่ใส่เลยแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลลดเห็นผลชัดมากนะแต่ว่ากินข้าวปกตินะตอนนี้ซิกแพคเริ่มมายังครับมาประมาณ4 2 2เล็ก2ยากพอสมควรเพราะว่าพวกกล้ามท้องข้างล่างมันต้องกินอาหารที่ดีแล้วก็ออกกำลังกายให้เยอะอะไรเงี้ยซิกแพคมาพร้อมโชว์นะฮะเดี๋ยวต้องถามผู้จัดการก่อนฮะปีหน้าเจอกันทำเบอร์อย่างเงี้ยครับนี่ไงเราต้องถามพี่เบิ้มน่าจะแต่พอโอเคใช่ไหมถ้าแบบถ้าหายก็โอเคฮะเกมไม่น้ำเนี่ยเกมไม่น้ำเหรอโอ้ใส่ยากครับเพราะมันแบบแบบอะไรครับฮะเปล่าไม่เป็นคือพื้นที่มันเยอะครับผมเสือไอเกมเซิร์ฟก็ได้ครับก็รอลุ้นดูเนาะครับครับใช่ทำงานต้องทำงานต้องทำงานไม่เลยไม่เอาเลยมันร้อนเลิกกับเกณฑ์ค่ะก็ฮะเลิกครับเลิกจริง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 อะไรขึ้นนะพอจริงๆแล้วมันก็สักพักแล้วแหละฮะสักพักแล้วแต่ก็คือด้วยเวลาอย่างนึงที่สำคัญมากๆนะเวลาแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาไปดูแลเขาสักเท่าไหร่เท่าที่ควรเนอะเราก็ออกกำลังกายเยอะด้วยทำงานว่างก็ไปออกกำลังกายทั้งส่วนใหญ่นะฮะก็เจออะไรอย่างงี้มันก็จริงมันก็ช่วงนึงอะฮะคนเราพอมันเริ่มห่างกันนิดนึงมันก็พยายามแล้วเนาะกี่เดือนแล้วครับจริงๆแล้วมันก็ได้ห่างนะก็ยังคุยปกติแต่แค่ห่างนี่หมายความว่าผมไม่ค่อยได้เจอสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ได้พยายามปรับหรือยังคะว่าแบบก็พยายามให้เวลาเขาอะไรเงี้ยก็พยายามฮะก็เครียดมันช่วงนึงก็เครียดมาแล้วช่วงนึงอยู่แล้วเครียดว่าไม่มีเวลาให้เขาใช่ข่าวนี้คนก็ไม่ค่อยเชื่อเพราะพอมีข่าวหลักๆเรื่องมาตลอดใช่ครับอันนี้น่าจะของจริงของจริงเริ่มก่อนว่าเราพอเป็นแค่นี้ถึงจริงๆแล้วมันก็คุยกันอะเราคุยกันมันเหมือนแบบมันเยอะๆหลายรอบอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เลยตกลงกันก็คุยกันนะว่าอยากเก็บความรักแบบนี้เอาไว้ให้มันยังเหมือนเดิมนะฮะถามว่ารักไหมก็ยังรักอยู่เหมือนเดิมเนอะแต่แค่ณตรงข้างๆเขามันไม่มีผมแค่นั้นเองเรียกว่าจบกันดีมันจริงๆมันจบกันด้วยดีนะก็ดีครับดีครับเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างเสียใจเนอะยังไงบ้างคะเพราะว่าก็เสียใจปกติฮะแต่ก็พยายามหานู่นนี่ทำนะฮะแต่ก็ยังดูแลเหมือนเดิมมีอะไรให้ช่วยก็ยังคุยเหมือนเดิมนะว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีก็ยังคุยกันอยู่ตลอดก็คุยอยู่ฮะคุยอยู่บ้างมีโอกาสเจอน้อยลงใช่ไหมมีเรื่องต่างๆใช่ว่าสาเหตุที่เลิกกันจริงๆคือเราไม่มีเวลาให้กันส่วนใหญ่ครับไม่มีเวลาให้กันด้วยแล้วก็บางเรื่องก็มันเป็นเรื่องปกตินะก็คุยของคนสองคนนะบางทีบางคุยกันไม่เข้าใจมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะแต่ก็ช่วงนี้ก็ทำงานเยอะด้วยมีเรื่องของมือที่สามของสาวที่มีข่าวเนาะเราไม่มีครับมือที่สามไม่มีฮะเพราะว่าคือผมคบกันมานานแล้วอะไอเรื่องมือที่สามนี่คือแบบคือเราไม่มีใจจะอยากไปคุยกับคนอื่นจริงๆแล้วก็อยู่แบบมีโอกาสจะกลับก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยแบบคุยจริงจังว่าแบบเฮ้ยเราเลิกกันแล้วที่แล้วมาบอกสื่อ
ที่สื่อรู้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เนี่ยบอกเลยว่าก็เลิกแล้วเป็นห่วงเขาไหมยังเพราะตอนที่มาปักกับเราเขาก็มีปัญหาทั้งกับแม่ทั้งกับพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยกับแม่ไม่มีฮะแต่ว่าก็มีอันนั้นแต่ก็โอเคการที่มันไปต่อไม่ได้เนี่ยเรื่องครอบครัวเขาพี่ปื้มไม่หรอกครับเรื่องนี้ก็ไม่นะเพราะว่ามันมีช่วงนึงเราก็สามารถฟันฝ่ามันได้แล้วแต่ณตอนนี้มันก็มีเรื่องใหม่ก็คือเวลาให้กันไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ช่วงนี้ก็อยากปีใหม่นี้ก็อยากจะเปลี่ยนตัวเองนะอยากจะออกกำลังกายให้มากขึ้นทำงานตั้งใจทำงานมากขึ้นดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น เวลาที่จะให้คนรักมันก็น้อยลงก็รู้สึกแย่เหมือนกันแล้วจริงเสียดายเวลาไหมครับคบกันมานานเสียดายมากเสียดายมากเสียดายมากอยู่กันมานานนะฮะก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันนะก็เสียใจแต่ก็พยายามไปหาอะไรทำช่วงนี้จะอยู่กับเพื่อนเยอะมากอยู่ยิมบ่อยมากช่วงนี้คืออยู่คนเดียวมันจะเศร้ามันจะร้องไห้ร้องไห้ไหมอยู่ฟังเพลงซึ้งๆแล้วร้องไห้ไหมผมพยายามไม่กดตัวเองลงไปให้เศร้าฮะส่วนใหญ่พอรู้สึกแย่ก็โทรหาเพื่อนเฮ้ยเป็นไงบ้างพี่เตอร์พี่ต้าอยู่ไหนไอ้พี่ออมอยู่ไหนเดี๋ยวไปหาอะไรอย่างงี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่บ้านเพื่อนซะส่วนใหญ่แล้วตอนนี้เปิดใจไหมคะกับช่วงนี้ขออยู่คนเดียวแบบไอ้นี่ไปก่อนนะก็มันก็ยังทำใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะแต่ก็ขออยู่แบบคนเดียวไปยาวๆก่อนนะแล้วก็เน้นไปที่ดูแลตัวเองตั้งใจทำงานออกกำลังกายให้เยอะนะฮะแล้วก็รอดูซิกแพคกันนะครับแล้วได้ถามทางน้องไหมว่าตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้างเพราะผู้หญิงก็น่าจะก็ไม่เราไม่ได้ถามอะไรอย่างนั้นเนี่ยเราแค่ถามว่าสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างแค่นั้นเองได้คุยกับเขาเรื่องพี่สาวครับเพราะว่าพี่สาวบอกว่าก็ยังตัดขาดพี่น้องกันอยู่เรื่องนี้ผมไม่ค่อยไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแล้วก็ขี้เกียจพูดปล่อยเข้าไปนะฮะก็ยังรักเหมือนเดิมนะพี่ทั้งน้องครับแสดงว่าคุยกันโอกาสเพิ่นน่าจะมีขึ้นก็อันนี้ไม่ทราบเลยใจเราอยากไหมมันก็คนรักกันนะฮะแต่ถามว่าถ้าเกิดว่ายังรักกันแล้วมันอยู่ด้วยกันไม่ได้อะมันก็จะมีแต่ปัญหาเข้าใจไหมสู้เราเก็บความรักที่ดีให้กันเอาไว้นะยังไงเราเป็นเพื่อนกันเราก็ยังรักกันเหมือนเดิมแล้วก็ยังสามารถช่วยดูแลเขาได้เหมือนเดิมแต่แค่ผมอาจจะไม่ใช่คนรักของเขาอาจจะเป็นแค่พี่พี่พรค่ะอยากมีแบบว่าตาดีเห็นพี่พรแบบพาสาวใหม่ไปแบบท็อปปิ้งที่เดอะสตรีทรัชดาอะไรเงี้ยเดอะสตรีทรัชดาอ๋อไม่หรอกครับไม่มีหรอกครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับตอนนี้มีผลกับการทำงานเรื่องเราไหมคะก็ไม่ฮะละครดราม่าครับที่ถ่ายอยู่ก็ฟิลได้เลยใช่ไหมฟิลได้เลยฟิลได้เลยฟิลได้อยู่ละครดราม่าครับช่วงนี้ร้องไห้ง่ายช่วงนี้ร้องไห้ง่ายครับร้องไห้เก่งสกิปครับกับหลังคนที่เขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยมันตั้งแต่แรกครับที่บ้านของเราเออแล้วเขาก็อ่ะในที่สุดก็การที่จะไปกันไม่รอดเลยจริงก็ยินดีด้วยครับผมแต่ก็ไม่อยากเลิกนะแต่ก็มันอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ยังไงก็เก็บความรักดีๆไว้ครับโอเคนะ